สวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์เสียงกองทัพบกช่อง7ภูมิใจเสนอเทปบันทึกภาพการประกวด Miss International Queen 2015ณโรงละครที่ซีนีเธียเตอร์พัทยาซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่11แล้วนะคะและนี่คือโฉมหน้าของทั้ง26สาวงามจาก17ประเทศที่ถ้าคุณผู้ชมทุกท่านติดตามจนถึงนาทีสุดท้ายของการครองมงกุฎในค่ำคืนนี้ทุกท่านจะประทับใจกับเรื่องราวที่เข้มข้นมากคุณค่าและเปี่ยมล้นด้วยความงามในจิตใจของผู้หญิงทั้ง26คนนี้ค่ะการที่เวทีนี้ประสบความสำเร็จต่อเนื่องเกิน1ทศวรรษและได้รับความสนใจจากสื่อทรงอิทธิพลของโลกมากมายที่ตามมารายงานข่าวไม่ว่าจะเป็นฟูจิทีวีของญี่ปุ่น CNN ของสหรัฐและคืนนี้ที่ฉันก็เห็นทั้งรอยเตอร์ Associated Press แล้วก็ NHK ก็เพราะว่าเวที Miss International Queen มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่ไม่เพียงแค่สร้างราชินีแห่งความงามเท่านั้นแต่สร้างมนุษย์ที่มีความรักและความเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองด้วยจนสามารถกลับไปสร้างความสำเร็จในอาชีพที่พวกเธอเลือกและกลายเป็นบุคคลตัวอย่างในการช่วยเหลือสังคมอย่างน่าชื่นชมค่ะNumber 13, Katrina Chandran, Malaysia. Number 14, Tristi Maristella, Philippines. Number 15, Dudinare, Turkey. Number 16, Brenda Contreras, Mexico. Number 18, Nanka Kamun, Myanmar. Number 19, Nilamon Kimha, Lao. Number 20, Valesca Ferraz, Brazil. Number 21, Talia, Australia. Number 22, Francine Garcia, Philippines. Number 23, Dora Sakuragi, Japan. Number 24, Kendra, Malaysia.
Number 26, Anti-Asian Mauritius. 27, Dayana Valenzuela. ปี 2014 Isabella Santiago กับเพลง Inside Out ค่ะพร้อมกับที่คุณผู้ชมทุกท่านได้ยินชม26หญิงสาวที่งามทั้งความคิดและงามทั้งจิตใจแนะนำตัวเองเรียงตามลำดับหมายเลขจาก1ถึง27ไปแล้วนะคะขาดไป1คนเพราะว่าถอนตัวเนื่องจากป่วยกระทันหันค่ะในงานคืนนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ and welcome to Miss International Queen 2015 live from
Tiffany Theater, Pattaya City, Thailand. I'm Phunat Kunpalin, I'm your host tonight. And ladies and gentlemen, please welcome my beautiful co-host, Kunning Saraichat Thiraphat. Thank you very much to Kunan Phunat, and good evening, ladies and gentlemen. I have to admit that I am very excited to be here at the world's most prestigious transgender beauty pageant, and this is definitely a global event. So I think it is time to get started, shall we? Yes, so better let's get started with the first award tonight. And the first award for tonight is Best National Costume. The winner of the Best National Costume will receive 40,000 บาทคุณชัยชาติบอกว่าตื่นเต้นดีใจมากที่ได้เป็นส่วนสำคัญในงานประกวดที่โด่งดังทั่วโลกอย่างนี้และเราจะเข้าสู่การประกาศรางวัลแรกค่ะชุดประจำชาติยอดเยี่ยม So I would like to invite คุณรังสรรค์ ตันวิสุทธิ์ the executive ofTourism Authority of Thailand on stage to present the first award of tonight, the Best National Costume. Here he is. พิธีกรเชิญคุณรังสรรค์ ตันวิสุทธิ์ right, จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นผู้มอบรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมค่ะ Goes to number nineและผู้ได้รับรางวัลได้แก่หมายเลข9ค่ะนางงามจากเครือรัฐออสเตรเลียโซฟิซ่าขอโทษค่ะโซฟีย่าไอย่านะคะ And it is huge. มาชุดแบบจัดเต็มค่ะ Yes and in case you didn't notice it is the opera house exactly and Sydney I know เจ้าของตำแหน่ง Miss Transsexual Australia ปี 2013 ตอนแปดขวบกระดูรายการโอเปร่าที่กำลังบอกคนดูว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองเธอจึงระลึกได้ทันทีว่านี่แหละคือความปรารถนาสูงสุดของเธอค่ะคือเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทุกคน believe in yourself เชื่อมั่นในตัวเอง Sophia Lea from Australia thank you เธอเป็นคนรักเด็กนะคะและมีคู่ใจของเธอร่วมเลี้ยงลูกสาวตัวน้อยด้วยกันอายุ2ขวบแล้วค่ะ to learn more about the fun activities during their 10 days around Thailand and when we return we will get to meet all the contestants in their evening gown competition เดี๋ยวกลับมากับนางงามในชุดราตรีนะคะชมทุกท่านทั่วประเทศไทยและทั่วโลกอาจจะแปลกใจที่นับจากนาทีนี้ไปคุณจะไม่ได้เห็นหญิงสาวบนเวทีนี้มีใบหน้าและเรือนร่างสวยงามหาทิฏฐิไม่ได้แบบพิมพ์นิยมเวทีประกวดทั่วไปเพราะ Miss International Queen ไม่ใช่แค่เป็นเวทีที่หญิงสาวจากทั่วโลกจะมาประชันความงามทางร่างกายเท่านั้นเพราะความงามเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการที่จะได้สวมมงกุฎและครองตำแหน่ง Miss International Queen ค่ะสิ่งที่อยู่ข้างในต่างหาก Miss International Queen เป็นเวทีที่อยากจะให้ทุกคนมองทะลุเข้าไปให้เห็นคือความคิดปณิธานและจิตวิญญาณของผู้เข้าประกวดต่างหากนั่นคือคุณสมบัติที่แท้จริงของผู้ที่จะได้ครองมงกุฎ Miss International Queen ประจำปี2015ความงาม4ด้านก็คือหัวใจสำคัญของทีมงานในปี2015นี้นะคะคือ Inside Outคอนเซ็ปต์ของงานก็คือจะต้องงามครบทั้ง4ด้านนั่นก็คือสปิริตคือจิตวิญญาณที่หล่อหลอมให้มนุษย์เป็นคนที่ลดความเห็นแก่ตัวเสียสละผู้อื่นและมีน้ำใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และ Mind คือความเป็นคนที่คิดเก่งคิดดีนำไปสู่การกระทำที่ฉลาดดีงามและถูกต้องต่อไปความงามที่3ก็คือ Heart การเป็นคนที่หัวใจดีหวังดีต่อผู้อื่นดำรงตนอย่างคนมีความสุขและสุดท้ายคืองามที่4บอดี้เป็นการชนแสงออกมาจากภายในสู่เรือนร่างกายภายนอกที่ทำให้ทุกๆคนหลงรักเป็นตัวแทนถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันในทุกๆด้านภายใต้สังคมแห่งสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกันและเมตตากรุณาต่อกันค่ะThank you.
And now we are back and thrilled to be here at Miss International Queen 2015 live from Pattaya City, Thailand. Well, we cannot come to Pattaya without seeing a show from Tiffany. So ladies and gentlemen, please welcome a special performance from Tiffany Show Pattaya, Mirror Mirror. สองพิธีกรนำเข้าสู่การแสดงของคณะละคร Tiffany Show ซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกนั่นก็คือชุด Mirror Mirror เป็นเพลงเกี่ยวกับหญิงสาวที่มองกระจกและขอให้ได้เห็นคนที่เธอศรัทธาชื่นชมแต่ปรากฏว่าภาพในเงากระจกที่เธอเห็นคือตัวเธอเองค่ะEvery morning I wake up, and what do I see? My friend, my mirror, who's looking at me. The reflection I see is far from my own. A face gazing back that I surely don't know. Oh mirror, mirror, I beg and implore. Please do not trick or deceive me. My persona I adore.Woman, I know her well, all decked out, head to toe. She lives life like a carousel, bow after bow after bow. Nightly, daily, always loving Gary, seems I see her everywhere I go. That woman I know, that woman so clever, but ever so sad. Love, she said, was a fact, the kind of love that you couldn't make fun of, she'd have none of. Who's that woman, that cheery, weary woman who's dressing?For yet one more spree. Each day I see her pass in my looking glass. Lord, 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 that woman is me.Give a big round of applause for this spectacular show from
Tiffany Show Pattaya. Now these 25 beautiful ladies were selected to be with us tonight on this stage, and some of them have traveled incredible distance to be here, as all of you fans have as well. Yes, but beside these ladies, the most important people here tonight are our judges, and they're going to choose who will get to see her dream become a reality. ตอนนี้ทั้งสองพิธีกรกำลังจะแนะนำคณะกรรมการทั้ง14ท่านซึ่งเป็นผู้ให้คะแนนและตัดสินMiss International Queen คืนนี้ค่ะ The Associate Professor Seri Wong Montha, the Honorary Advisor, Director and Judge, Miss International Queen. ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับ Miss Tiffany Universe และเป็นผู้ริเริ่ม Miss International Queen ด้วยนะคะDr. Tep Ved Visit, Managing Director, Pratu Nam Polyclinic. Dr. Tep Ved Visit, Managing Director ของ Pratu Nam Polyclinic. Ms. Sai Som Wong Sa Surak, the President, Caring Heart for AIDS Foundation. คุณสายสมวงศ์สาสุรักษ์ประธาน Caring Heart for AIDS Foundation ค่ะ Patricia Marks, South African Ambassador, Embassy of South Africa in Thailand.Mr. Grit Patanasan, Corporate and Government Relations Manager, Thai Air Asia. คุณกริตพัฒนสารผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ Air Asia. Miss Karuna Ai, Miss International Queen 2009 and a popular TV star from Japan. และขวัญใจชาวญี่ปุ่น Miss International Queen 2009 ค่ะ Mr. Piyorat Kanjarik, Managing Director at Gantana Evolution and New Media Consultant for Business Development and International Affairs at Gantana Group Public Company และท่านนี้เรารู้จักกันดีนะคะคุณนักการตลาดคุณปิยรัตน์ Kanjarik ค่ะจากกันตนา Manager Miss Teen CosmeticAnd Mr. Peter MahotraThe Managing Director, Pattaya Mail Publishing. คุณปีเตอร์มันโฮทรา Managing Director จาก Pattaya Mail Publishing ค่ะ Mr. Dilip Rajakaria, Chief Operating Officer at Minor International. And next, Mr. Jose Mario Ferrara Filho, the Ministry Counselor and Deputy Head of Mission Embassy of Brazil in Thailand.คุณโฮเซ่มาริโอเฟเรล่าฟิโลซึ่งเป็นอัครราชทูตที่ปรึกษาสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลค่ะ President of V-Plus Surgery Thailand Company Limited ดร.พิชัญศักดิ์บุญมาศประธาน And Miss Sawakorn V Plastic Surgery ประเทศไทย Chief Marketing Officer Snail White And last but not least Mr. Stefan Bringer Group General Manager Woodland Hotel and ResortAnd these are our judges for tonight. คุณสเตฟานบิงเกอร์เป็น General Manager ของโรงแรม Woodland Hotel and Resort. Please welcome back on stage our beautiful contestant in their evening gowns. และขอเชิญพบกับสาวงามในชุดราตรียาวค่ะ You make it lookLike it's magic, oh yeah Cause I see nobody, nobody but you, 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 you I'm never confused Hey, hey, I'm so used to being you So I love when you call unexpected Cause I hateเม็กซิโกเส้นทางก่อนการเปลี่ยนผ่านของมิรันดาไม่ง่ายเลยนะคะเพราะเธอมีคุณพ่อเป็นทหารที่จะฝึกให้เธอเป็นชายชาตรีจึงยอมรับไม่ได้แล้วก็หย่ากับคุณแม่ของเธอแต่ปัจจุบันน่าชื่นใจที่เธอยืนหยัดที่จะเป็นตัวของตัวเองทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นจนเป็นคนดังของประเทศในปัจจุบันคุณพ่อจึงเริ่มยอมรับว่ามีลูกสาวที่แสนฉลาดมีความสามารถและตนเองผิดพลาดที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างลูกสาวอย่างที่ควรจะทำ
ุณแม่คือคนต้นแบบเป็นคนที่พร้อมจะอยู่กับเธอไม่ว่าทุกความสุขBelgium. และนี่คือแอนเดรียแวนบูเก้ราชอาณาจักรเบลเยียมเจ้าของตำแหน่งมิสแกรนด์เบลเยียม2015เธอไม่เคยมองว่าตัวเธอแตกต่างจากคนอื่นเลยแต่มองว่าตัวเองมีเอกลักษณ์มาตั้งแต่เด็กแล้วเธอรู้ตัวว่าเธอทำสิ่งที่ผู้ชายทำได้สบายและทำได้ในวิถีทางที่สร้างสรรค์ที่สุดแบบผู้หญิงด้วยเธอขอบคุณเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนที่เป็นเสมือนแรงหนุนช่วยให้ทรานส์เจนเดอร์อย่างเธอได้รู้ว่าเธอไม่ได้เดียวดายในโลกเธอมีพื้นที่ที่แสดงให้โลกเห็นว่าพวกเธอมีจิตใจน่ารักและงดงามและเฉลียวฉลาดแค่ไหนในฐานะมนุษย์ LGBT community for charitable works and issues มิเชลบินัสจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เจ้าของตำแหน่ง Queen of Cebu 2013เธอได้รับพรที่โตมาในบ้านที่พ่อแม่รักและยอมรับทุกอย่างที่เธอเป็นแม้ตอนแรกจะช็อกแต่แล้วท่านก็เปิดใจกว้างสนับสนุนเธออย่างสุดหัวใจเลยค่ะหมายเลข4บริทานีจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสเธออุทิศตนอาสาทำงานให้กับหน่วยงานรณรงค์เรื่องการสลายอคติและการเลือกปฏิบัติในทุกสัปดาห์เพื่อรับฟังปัญหาของผู้เข้ามาขอความช่วยเหลือ Number 5 Adriana Malaya USA หมายเลข5อาเดียนามาเลียจากสหรัฐนะคะเจ้าของตำแหน่งรองมิสทรานบราซิล2014จากเด็กที่พ่อไม่เคยยอมรับและเป็นเด็กเหงาเดียวดายมองว่าตัวเองต่างจากเด็กอื่นๆทุกวันนี้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่มีความสุขเข้มแข็งและมองโลกในแง่บวกค่ะ Number 6 Rio Mizuno Japanหมายเลข6ริโอมิซุโนะราชอาณาจักรญี่ปุ่นตอนแรกเธอกลัวมากที่จะบอกพ่อแม่แต่เมื่อกล้าบอกท่านไปแล้วพวกท่านกลับตอบกลับมาว่าลูกจะเป็นอะไรก็จงเป็นเถอะพ่อแม่ขอเพียงให้ลูกมีความสุขพ่อแม่จะรักและสนับสนุนลูกอยู่ตรงนี้เสมอเพราะลูกคือลูกของพ่อกับแม่ Number 7 Basa Turkeyหมายเลข7บาซาจากสาธารณรัฐตุรกีค่ะเจ้าของตำแหน่งมิสทรานตุรกีปี2013ความฝันของเธอคือการเป็นนักสิทธิให้แก่ชาวตุรกีเพื่อนร่วมชาติตอนนี้ประเทศของเธอไม่มีความสุขเลยเธอจึงใฝ่ฝันอยากให้บ้านเมืองของเธอมีความสุขค่ะ Number 8โซภิดาสิริวัฒนานุกูล Thailand และหมายเลขเกตหมายเลขแปดของเราน้องใบหมอนมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์ส 2015เธอมักจะชอบบอกใครเสมอเลยว่าเธอมองว่าตัวเธอเองเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาไม่เคยคิดฝันเลยว่าจะได้ครองตำแหน่งแต่ถ้าเราเห็นการสัมภาษณ์เวลาที่เธอพูดถึงงานสาธารณสุข